งบประมาณของสะพานเนี่ยที่ได้สอบถามจากทางหลวงชนบทบอกว่างบมาคนละตัวกับตัวถนนครับมันเป็นคนละเจ้าของอะสะพานเนี่ยมันจะเป็นของกรมชนประทานครับแต่ว่าถนนเนี่ยเป็นของทางหลวงชนบทแล้วทีนี้งบมันก็มาไม่ตรงกันผมก็มองว่าเขาไม่ได้คุยเพราะถ้าคุยมันต้องมาพร้อมๆกันใช่ไหมครับถนนเส้นนี้มันมี2ช่วงงบประมาณมาได้2ช่วงช่วงแรกจะเป็นตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนท่าเรือจนมาใกล้จะถึงสะพานเนี่ยครับแล้วช่วงที่2ก็ช่วงที่ท่อนแรกจนจบเลี้ยวจงโรงแรม JPR นี่นะครับแล้วทำไมถึงสะพานถึงเป็นแบบนี้ครับก็งบประมาณของสะพานเนี่ยที่ได้สอบถามจากทางหลวงชนบทบอกว่างบมาคนละตัวกับตัวถนนครับมันเป็นคนละเจ้าของอะสะพานเนี่ยมันจะเป็นของกรมชนประทานครับแต่ว่าถนนเนี่ยเป็นของทางหลวงชนบทแล้วทีนี้งบมันก็มาไม่ตรงกันเขาไม่ได้มีการพูดคุยกันก่อนเขาจะขยายถนนนะสะพานควรไปพร้อมกันนะอะไรนะผมก็มองว่าเขาไม่ได้คุยเพราะถ้าคุยมันต้องมาพร้อมๆกันใช่ไหมครับชาวบ้านในพื้นที่มีฟีดแบ็กยังไงบ้างครับมีนะฮะมีตรงเรื่องสะพานนี่แหละคือสมมติเวลามาเนี่ยมาสมมติมารถมาจนกันนะฮะแล้วบางคันเบรกไม่ทันพอมาแล้วต้องหลบอย่างเงี้ยอย่างบางทีรถใหญ่สวนมาปุ๊บเนี่ยรถกระบะอย่างเงี้ยมันจะไปยากมันก็จะมีอุบัติเหตุมีเกิดขึ้นบ้างหรือยังมีตรงสะพานนู้นนะมีแล้วมีชนกัดเลนอ่ะมีแล้วฮะตรงมุมตรงนี้ยังอยู่ครับมีแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมว่าคนที่ไม่คุ้นทางอ่ะเนาะที่มาจากที่อื่นอ่ะถ้าเขามาวิ่งมาดีๆปุ๊บมาเจอถนนแคบตรงนี้มันก็อันตรายอันตรายครับอันตรายกลางคืนก็ยิ่งอันตรายใหญ่เลยเมื่อตอนที่เขามาทำช่วงที่2นี่นะครับผมได้สอบถามทางหลวงชนบทเขาบอกว่างบเนี่ยเหมือนกับทางกรมชลประทานนั้นอาจจะได้แล้วฮะแล้วก็จะโอนให้ทางหลวงชลบทเป็นผู้ทําครับแต่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะได้มาในช่วงไหนครับก็ต้องทนรอไปอย่างนี้พูดถึงเราผมอย่างผมอยู่ตรงนี้ผมไม่อยากหรอกเพราะว่าผมรู้ไงแล้วคนที่มาจากที่อื่นคนนี้จริงๆแล้วเส้นทางเนี่ยมันจะมาจะมีคนที่ใช้ประจำอยู่ตรงนั้นเลยสมองอย่างเงี้ยมันอันตรายแต่ว่าแต่แล้วทางเขาทำมามันก็หลายเดือนแล้วนั้นก็ยังไม่มีอะไรคือคนที่ใช้กันอยู่คือคนที่ใช้เส้นทางนี้ประจำอยู่ตรงนั้นเลย